ในช่วงปีใหม่หรือว่าเป็นจุดศูนย์รวมนะเหล่าบรรดามีเจหน้าตาดีที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่ามีเจของเราใครคือคนไหนชื่ออะไรกันบ้างอ่ะเริ่มที่ฝั่งนี้ก่อนเลยละกันนะคะพี่เจอ้อนนะคะจากคลื่น FM 88.75 ลูกทุ่งกรุงธนนะคะฟังได้นะคะรายงานตัวแล้วค่ะค่ะต่อไปเลยนะพี่เจกิ๊กเซอร์นิ่งๆซ่าหน่อยๆซึ่งน้อยน่ารักได้อีกนะคะอยู่ขึ้นนะคะจากรายการที่ขึ้นเพลง 98.75 FM เพลงเพราะไม่ใช่เล่นค่ะนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะจัดรายการ 8:00 นถึง 11:00 นแล้วก็วันเสาร์นะคะจัดรายการช่วงเย็นๆเลย 16:00 นถึง 18:00 นค่ะแล้ววันอาทิตย์นะคะจัดรายการ 8:00 นถึง 10:00 นโอ้โหโอ้โหเยอะมากที่บอกว่างานชุกมากใช่แล้วเนี่ยคิวทองนะคะใครที่จะต่อนี่ต้องคิวเป็นปีเลยนี่ต้องจองมากนะเพราะว่าเนี่ยคิวกิ๊กเนี่ยร้อนไปถึงปีหน้าเลยนะทำไมคะนุ่นไล่ทั้งนู่นเลยต่างจังหวัดเลยครับใช่ไหมคะโอ้จากกำแพงเพชรนครสวรรค์ตัดมงตัดเราอยู่ในช่วงเทศกาลอ๋อเหรอและสมองนะครับมีเจทัศน์นะครับครับผมนะครับที่ไม่ให้เกิดเลยจะเป็นหน้าที่เพลงนะครับหน้าที่พอยส์ Spotify FM นะครับเพราะว่าเพลง 98.75 นั่นเองนะครับก็เจอกันจันทร์ถึงศุกร์ก่อนเลย6โมงถึง1ทุ่มในช่วงของเพลงซูเปอร์สตาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์เจอกันช่วงเย็นๆหน่อย 4:00 นถึง 6:00 นนะครับในช่วงเพลงอินเตอร์ฮิตนะครับรวมถึงไม่เป็นเซเลบอยู่ที่ขึ้นข้างๆ 88.75 เซเลบเซเลบลูกทุ่งอย่าพูดผิดนะก็จะจัดอยู่ในช่วงของลูกทุ่งซูเปอร์สตาร์โอ้โหตอน 11:00 นถึงเที่ยงนะครับรวมถึงวันอาทิตย์อีกเช่นเดียวกันที่88.25 มิวสิกลีแลกคือน้องใหม่ของเรานะครับก็ติดตามกันได้นะครับแล้วก็ฝากผลงานด้วยผมเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นศิลปินของโรงค่าเรคคอร์ดคือมีอยู่2เบอร์เนี่ยคือกำลังแย่งชิงเป็นเบอร์หนึ่งกันอยู่เพลงแค่ได้รักจากเธอคนเดียวก็พอดาวโหลดดาวโหลดดาวโหลดแล้วโหลดแล้วโหลดเดี๋ยวเราขึ้นรหัสให้ด้านล่างแล้วกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะนะคะพี่เจนหนูจ๋านะคะก็จัดรายการอยู่ที่คลื่นเพลง 98.75 FM เพลงเพราะไม่ใช่เล่นค่ะก็ติดตามฟังกันได้นะคะในช่วงเวลา 16:00 นจนถึง 18:00 นเลยทุกวันพุธและพฤหัสค่ะค่ะนะคะแล้วก็จบแล้วสวัสดีค่ะนะคะพี่เจมส์ตานค่ะหวานเฉียวเปรี้ยวใจนะคะก็เจอกันได้ที่เพลง 98.75 FM เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะเจอกันนะคะในช่วง 10:00 นจนถึง 13:00 นด้วยนะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยอยู่กันยาวๆเลยนะคะจนถึง 15:00 นเลยด้วยค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะครับผมคนสุดท้ายครับผมสวัสดีครับนะก็แนะนำตัวนิดนึงเนาะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะฮะอาจจะเคยเจอแบบตามเวทีแฟชั่นนะฮะผู้ให้ดูดีคือจะตามเวทีก่อนที่เวทีเขาจะเสร็จใช่ไหมใช่ครับผมไปตั้งเป็นคอนวอยไม่น่าเห็นอยู่บ่อยๆนะไม่ใช่ครับผมก็สวัสดีครับผมพี่เจโกนะฮะหนุ่มล้านลางหน้าไม่หล่อมีดีที่อารมณ์ให้คุณได้สัมผัสนะครับผมนะฮะจะเป็นพี่เจที่ขายหน้าตาแต่บางคนก็บอกว่าขายหน้าโอ้ยทำไมหน้าตาแค่นี้เหรอคือแบบขายตั้งแต่เกิดแล้วเดี๋ยวก็ได้แค่นี้โอ้ยแต่ก่อนผมหล่อมากหล่อใช่ฮะแต่คือว่าขายตั้งแต่ตอนหนุ่มแล้วไงก็เหลือแค่นี้ก็เหลืออยู่แค่นี้แหละหนูก็แม่อุ้มแล้วหกล้มไงพี่เจ๊นายจัดที่ไหนบ้างผมเหรอก็จัดอยู่ขึ้นน้องใหม่ด้วยนะครับ
วันศุกร์88.25 Music Relax นะฮะแล้วก็เป็นพีเจรับเชิญอยู่ขึ้นลูกทุ่งด้วยนะครับซึ่งไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะผู้ใหญ่ที่ยัดเยียดโอกาสให้กับโก้นะมอบโอกาสมอบโอกาสเหรอก็แสดงว่าผมใช้คำพูดไม่ถูกคือแบบไม่เคยแต่ลูกทุ่งไงฮะเลยพูดใช้คำพูดไม่ถูกนะฮะก็ขอขอบคุณด้วยนะฮะที่ยัดเยียดโอกาสให้โก้ไปจัดนะฮะขึ้นลูกทุ่งซึ่งเป็นแนวมอลล์นะครับผมก็ได้เลยเนาะเรื่องแบบหนักเลยใช่ไหมแมนครับผมสังเกตของเราดิเขาก็คืดเนาะแมนเลยแหละอ๋อเหรออ่ะก็คือแมนเลยแต่คือหลักโก้จะจัดอยู่ขึ้นเพลงครับผมมาเองขอซื้อไฟล์เอ็มงานแน่นเลยค่ะปีแรกแมนก็เบาแล้วปีนี้แค่ปีเดียวเราเขาไปทำงานที่เบาขึ้นครับผมก็ติดตามพวกเราได้ทางเว็บไซต์ด้วยwww.kenkenburi.co.th นะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะนอกจากนั้นบริษัทของเรานอกจากจะมีรายการค่ะเดียมครับ33เมื่อก่อนเราอยู่34แต่ตอนนี้เราอยู่33แล้วครับผมเพราะฉะนั้นใครหมุนไปช่องนั้นน่ะไม่เจอถ้าต้องตัวเลขนี้นะครับแล้วก็เรายังมีบริษัททัวร์ด้วยโอ้และเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะเจาะมากสำหรับคนที่อยากไปเที่ยวเรามีแบบว่าทัวร์การเที่ยวที่แบบว่าสนุกสุขใจภายใน1วันฮะค่ะที่จะยัดเยียดความสุขให้มากมากเราไม่ค่อยจะยัดเยียดอย่างเดียวเลยเนี่ยเราจะมีทัวร์ที่แบบไม่เหมือนที่ไหนแล้วกันไม่เหมือนใครเป็นทัวร์ไปไหว้พระไปทำบุญกันด้วยล่าสุดที่ไหนจ๋าวัดพระเก้าวัดฝั่งทนวันที่6 มกราคม 2550ใช่แล้วนะครับก็ยังเปิดรับคุณฟังทุกคนคือไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนรายการคุณฟังอยู่คุณผู้ชมเห็นแล้วรู้สึกอยากมากับพวกเรานะครับโทรมาได้ที่เบอร์028013211-14ค่ะใช่แล้วอ่ะก่อนที่เราจะปิดเบรกแรกนี้เรามีเสื้อสแนลอนมีเสื้อนายโชว์หน่อยนี่ครับสวยงามสวยงามแต่อันนี้อันนี้จะปลอดภัยกว่าทำไมเพราะว่าใส่ถุงไว้ครับยืดอกก็ถุงอ๋อดีซะเป็นอย่างนี้คือถ้ามันอยู่ในถุงอย่างนั้นอ่ะก็จะไม่ได้ใส่แพ็คที่ออกมาแบบนี้ก็อุ้ยสวยมากฮะสีสันแบบสดใสมากแล้วแจกกี่ตัวแล้วแจกมี5ตัวด้วยกันแต่ว่ามีกติกาด้วยนะคะทำยังไงนะคะเลยเพียงแค่โทรศัพท์มาที่028013211-14พี่ก็จะบอกว่าอะไรเอ่ยหลังจากจบรายการของเรานะฮะภายในรายการของเราใช่เอาแหละเอาง่ายๆเอา5สายแรกดูตอนเนี้ยดูเราอยู่ตอนเนี้ยโทรมาเลยอ่ะ5สายแรกครับผมโทรมาแค่บอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะบริษัทคนทมรีจำกัดรับไปแล้วฮะ1ตัวครับใช่แล้วง่ายๆมากคือคุณอยู่จังหวัดไหนก็ได้ครับผมเราส่งไปให้แล้วแต่ว่าได้ยินมาว่ารอบว่ามีเพื่อนบ้านเราก็ฟังอยู่เยอะโอ้ครับขอบคุณต้อนรับกับพี่น้องสบายดีสบายดีนะครับผมแฟนแฟนตัวน้ำเด้อค่ะโอเคเดี๋ยวโยนเข้าสู่ในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีกิจกรรมพิเศษที่บริษัทเราเลี้ยงปีใหม่กันเดี๋ยวเราจะมาเมาส์มอยในเรื่องนี้กันเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับมอไซค์มาพี่เร็ว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 นี่ด้านนี้ด้านนี้ดูใส่หมวกกับด้านเร็ว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 ไปทำบุญตายแล้วไปยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทคนทุนบุรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะเ
ที่ยวสนุกสุขใจสนใจโทร028013211-14ไปบริษัทคนธนบุรีจำกัดผู้ถือใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่12/01930ขอนำทุกท่านร่วมเดินทางทัวร์ทั่วไทยกับบริษัทคนธนบุรีจำกัดเที่ยวสนุกอิ่มบุญได้ภายในวันเดียวสักการะเทพมังกร3ส่วน3จังหวัดภายในวันเดียวที่จะพาคุณเดินทางไปตามหาตำนานเทพเจ้ามังกรอันศักดิ์สิทธิ์3จังหวัดจากกรุงเทพผ่านฉะเชิงเทราสิ้นสุดที่จันทบุรีหินลมชมวังฟังเสียงคลื่นเริงรื่น 3,000 นามกับการเดินทางที่จะพาคุณไปยังสถานที่ที่รวบรวมความรักความหวังในสมัยรัชกาลที่6กับพระราชนิเวศมฤคทายวันอิ่มอร่อยจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามและปิดท้ายพักผ่อนในบรรยากาศสบายริมทะเลหัวหินที่หาดสวนสนประดิพัฒน์สักการะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จพระพิฆเนศใหญ่ที่สุดในโลก3ปางปางยืนเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศปางเสวยสุขณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราปิดท้ายร่วมขอพรกับพระพิฆเนศปางนั่งอุทยานพระพิฆเนศจังหวัดนครนายกไหว้พระเข้าวัดดังฝั่งทนกับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีร่วมไหว้พระขอพรเสริมมงคลโชคลาภเพื่อเป็นแสงเทียนนำทางในการดำเนินชีวิตกับ9วัดดังฝั่งธนบุรีทุกเส้นทางของการเดินทางกับบริษัทคนธนบุรีจำกัดเรามีบริการรถบัสปรับอากาศทั้งขนาดกลางและรถบัสปรับอากาศขนาดใหญ่รวมไปถึงยังมีบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP ทุกขนาดพร้อมทั้งยังมีประกันอุบัติเหตุให้สำหรับทุกที่นั่งอีกด้วยสนใจร่วมเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะติดต่อเราบริษัทคนธนบุรีจำกัดหมายเลขโทรศัพท์02801-3211-14799บาทพอสอเนี้ยจะได้อะไรลุ้นดิท่วมหัวบุญท่วมหัวทัวร์ไหว้พระเก้าวัดดังฝั่งทนเลิศมงคลรับปีใหม่ชื่อเสียงก้องไกลที่วัดระฆังชีวิตรุ่งโรจน์ที่วัดอรุณเพื่อนผองเครื่อหนุนที่วัดกัลยาณมิตรสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอินทารามวัดหลวงพ่อโอภาสีวัดประดู่ชิมพลีวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดราชโอรสและวัดหนังอิ่มบุญภายในวันเดียวอาทิตย์ที่6มกราคม2556เพียง899บาทสมาชิก799บาทเท่านั้นโอ้9วัดไม่ถึงพันคุ้มมากเหลือตังค์ซื้อของฝากได้อีกโหไปด้วยไปด้วยไปด้วยจะบอกให้เอาบุญโทรเลย0-2801-3211-14สวัสดีปีใหม่ครับวันนี้นะครับเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของครอบครัวคนธนบุรีใช่แล้วครับผมนะครับวันนี้เรามีสิ่งนำดีๆมานำเสนอเยอะแยะมากมายงานเลี้ยงเราพิเศษสุดศิลปินเยอะแยะเลยใช่ไหมวันนี้ใช่เลยแขกผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากๆเยอะมากมากเพราะฉะนั้นวันนี้รับรองสนุกสนานแน่นอนตลอดทั้งรายการนะครับแล้วก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นรายการเนี่ยหลังจากนี้นะครับให้พวกเรา3คนเนี่ยอวยพรก่อนแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ศิลปินดีกว่าครับผมให้เริ่มต้นจากน้องภูเลย
ก็ขอให้คุณผู้ชมทั้งบ้านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยเงินทองแล้วก็โชคดีตลอดปีตลอดปีเลยแล้วท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยถ้าอยากจะติดตามรายการน้องภูเนี่ยติดตามรายการน้องภูได้ยังไงก็ติดตามรายการผมนะครับได้ที่ www.kontonburi.co.th รายการอะไรนะผู้อ้อนทั่วครับผมนะครับมีท่าด้วยมีท่าด้วยพี่ได้ข่าวมาว่าด้วยนะครับว่าเพียงแค่มีบัตรสมาชิกของบริษัทคอนโดบรีเนี่ยสามารถติดตามน้องภูไปทุกที่ที่น้องภูไปได้ด้วยใช่ไหมใช่เลยแค่มีบัตรใบเดียวเนี่ยก็สามารถไปที่ที่ผมไปได้เลยนะครับนะครับนะแล้วก็น้องภูเนี่ยยังมีรายการอื่นๆอีกอย่างเช่นจากรายการวิทยุทุกวันอาทิตย์ใช่เลยที่ไหนเอ่ยที่ FM 88.75 ลูกทุ่งกรุงธนครับผมตั้งแต่กี่โมงกี่โมงตั้งแต่3โมงถึง5โมงไปเลยครับอยู่กับผม2ชั่วโมงเลยเป็นพูดเกี่ยวกับอะไรก็สาระต่างๆครับเกี่ยวช่วงรายการอะไรนะคะน้องภูโลกใบเล็กครับโลกใบเล็กเอ้ยแต่ไม่ดูไม่เล็กนะพี่มันใช่เหรอผิดคอนเซ็ปต์เนาะก็ผิดแล้วจัดคู่กับสาวได้ไหมเหรอก็จัดคู่กับน้องชิจิกะครับอ๋อเป็นงานเราใช่ไหมใช่เห็นเดินจุงมือตลอดเลยเอาสองให้พี่หนูจ๋ามากดีกว่าให้พี่หนูจ๋าไว้พานิดนึงปีใหม่นี้นะก็ขอให้ทุกชมทางบ้านมีความสุขรวยรวยรวยหล่อหล่อเสือพร้อมเสือถึงเราใช่ไหมโอ้โหไม่ค่อยเข้าข้างตัวเองเลยค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะอะไรพี่บ๊อบบ้างพี่บ๊อบติดตามรายการหนูจ๋าได้ที่ไหนบ้างก็ตอนนี้ก็มีจัดรายการอยู่ที่คลื่นค่ะ FM 98.5 เพลงเพราะไม่ใช่เล่นค่ะแล้วก็สามารถติดตามผลงานทาง www.kontonburi.co.th ด้วยแล้วก็รวมไปถึงมีรายการทีวีออนไลน์ค่ะซึ่งเยอะเนาะคิวเยอะคิวเยอะคิวเยอะไงคิวเยอะรายการของกำลังไทยโยโอ้ยมีท่าด้วยก็ฝากติดตามด้วยค่ะครับผมส่วนตัวผมเองนะครับในปี2556นี้นะครับขอให้คุณผู้ชมแล้วก็ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าได้เจ็บอย่าได้จนรวยเท่าไหร่แบ่งให้ผมครึ่งนึงด้วยแต่ครึ่งนึงนี่ไม่เอาแล้วครับครึ่งนึงไม่ใช่ครับอ่ะก่อนอื่นเราจะเริ่มแยกย้ายกันไปทำงานแล้วครับเราจะแบ่งงานกันยังไงเนี่ย3คนเดี๋ยวจ๋ากับน้องภูสัมภาษณ์ศิลปินใช่เลยแต่พี่ป๊อปเนี่ยไปสัมภาษณ์แขกผู้ใหญ่ใช่เลยโอ้โหไม่เอาเปรียบกันเลยนะเออไม่เอาเปรียบเลยนี่คือไม่เอาเปรียบนี่คือแฟนแล้วใช่แฟนเลยแฟนเลยนี่ผู้ชายผู้หญิงคู่นึงครับแล้วพี่คู่ใครอ่ะคนเดียวคนเดียวค่ะเออแฟนแล้วแฟนเลยเอาละเรียกว่าเราไปทำงานกันดีกว่าครับตอนนี้แขกเหลือเริ่มเข้ามากันแล้วครับเพราะฉะนั้นแปลงนี้แล้วกันพี่แปลงนี้รวมพลังก่อนรวมพลัง Power Ranger Power Ranger เออท่าออกด้วยทำท่าด้วยน้องบูเหมือนแป๋วหน่อยมารวมพลังรวมพลังเออไปแล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่ครูนะครับจงกลทูปกระจ่างนะครับเป็นคุณแม่ของท่านพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทูปกระจ่างนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยนะครับที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแม่อยากให้คุณแม่อวยพรให้บริษัทคอนโทนบุรีนิดนึงครับในปีใหม่ปีนี้ครับในวาระปีใหม่นะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงได้โปรดดลบันดาลและคุ้มครองให้ทุกๆคนนะคะในบริษัทคอนโทนบุรีคอนโทนบุรีนะคะคจงได้ประสบแต่ความสุขความเจริญทำอะไรก็สำเร็จสมความปรารถนาขอให้มั่งคั่งมั่นคงในชีวิตตลอดไปค่ะครับขอบคุณคุณแม่มากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันว่าเราจะมีผู้ใหญ่ท่านไหนมาให้อวยพรเรากันครับตอนนี้นะครับผมก็กำลังรอศิลปินอยู่ก็แขกผู้ใหญ่ก็มากันเยอะแล้วครับเดี๋ยวไปดูพี่บ๊อบเขาสัมภาษณ์แขกผู้ใหญ่กันดีกว่า
เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ชับนะครับเป็นที่ปรึกษาของบริษัทคอนทุมบรีนะครับสวัสดีครับพี่ชาสวัสดีครับสวัสดีแหมวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั้งทีครับให้พี่ชับอวยพรนิดนึงครับให้บริษัทคอนทุมบรีก็ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าความเจริญก้าวหน้าร่วมกันของสถานีวิทยุของเรานะครับแล้วก็ความก้าวหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะนำสิ่งที่ดีๆมาสู่ชีวิตของทุกๆคนครับครับโอ้ขอบคุณมากครับสั้นได้ใจความขอบคุณครับให้แฟนพี่ชับนิดนึงละกันครับนิดนึงสั้นๆครับค่ะก็ขอให้สถานีมีแฟนคลับมากๆนะคะในปี2556ค่ะครับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.กิจจาชูประเสริฐนะครับอดีตผอ.โรงเรียนปทุมวิไลครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากเลยครับอยากให้ท่านผอ.นะครับอวยพรให้บริษัทคอนทุมบรีในเนื่องโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สักนิดนึงครับขอบคุณมากในโอกาสจะขึ้นปีใหม่2556ในปีนี้ครับผมในนามของครอบครัวปทุมวิไลครับก็ขออำนวยพรให้บริษัทคนธนบุรีจำกัดจงประสบความสำเร็จและเป็นขวัญใจมหาชนตลอดไปยิ่งขึ้นไปก็คิดหวังว่าในโอกาสธุรกิจในส่วนของธนบุรีจำกัดเนี่ยประสบความสำเร็จมาแล้วในระดับหนึ่งแต่ในโอกาสในปีหน้าก็ขอให้บริษัทคนธนบุรีจำกัดจงประสบความสำเร็จและเป็นขวัญใจมหาชนตลอดไปครับขอบคุณผอ.มากครับเอาละค่ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้เราอยู่กับศิลปินทั้ง3ท่านเลยนะคะไม่ทราบว่าเป็นใครกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวเริ่มจากพี่คนนี้ก่อนดีกว่าครับผมไทย AF8 ครับไทย AF8 นะคะครับแล้วก็พี่คนนี้ค่ะแม่หมอน AF9 ค่ะค่ะแล้วก็นี่คู่แล้ว AF9 ครับผมนะคะตอนนี้นะคะศิลปินทั้ง3ท่านใช่ไหมก็มาร่วมงานครอบครัวคนธนบุรีกับเรานะคะซึ่งเป็นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะเดี๋ยวให้พี่ๆเขาอวยพรกันหน่อยแล้วกันเนาะน้องคู่เชิญเลยอยากให้พี่อวยพรกับผู้ชมทางบ้านแล้วก็บริษัทคอนทุมบรีของเราครับผมก็สำหรับคนทางบ้านก่อนนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองมากๆในปีใหม่มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากๆนะครับผมแล้วก็ทิ้งสิ่งเก่าๆไปรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปเจออะไรดีๆนะครับก็สำหรับยุคคอนทุมบรีก็ขอให้เกิดการรุ่งเรืองทำอะไรก็มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาครับผมก็สิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไปในเก่าๆครับค่ะแล้วก็พี่คนต่อไปเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะทิ้งสิ่งที่ผิดหวังไม่น่าชื่นชมแบบสิ่งที่เสียใจเอาไว้กับปีเก่าแล้วก็อย่างเมื่อวานน่ะเขาบอกว่าโลกแตกแต่โลกก็ไม่แตกเป็นโลกใหม่มาแทนก็อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปกับโลกเก่านะคะสิ่งที่ดีๆก็มาพร้อมกับโลกใหม่ๆนี้ทั้งคนทั้งบ้านแล้วก็สถานีวิทยุนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่คนนี้ครับก็ขอให้ผู้ชมทางบ้านแล้วก็ชาวไทยทุกคนนะครับมีความสุขมากๆในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้แล้วก็ปีต่อๆไปด้วยแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองใครที่ยังไม่มีคู่ก็ขอให้เจอเนื้อคู่ใครที่รักกันอยู่ก็ขอให้รักกันยิ่งขึ้นไปใครที่อยากจะแต่งงานในปีนี้ก็ขอให้ได้แต่งงานกันนะครับแล้วก็ขอให้ครอบครัววิทยุคนธนบุรีเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้เป็นคลื่นวิทยุที่เรตติ้งผู้ชมกระชูพุ่งกระชูเลยนะฮะแล้วก็ขอให้ทีมงานทุกคนมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยครับขอบคุณค่ะนะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือช่วงแรกตอนนี้เดี๋ยวเราต้องกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติผู้มีเกียรติของเราเลยนะครับมีท่านใดบ้างครับคุณทนายพิชัยนะคะชาติวัฒนสุคนเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทคนชลบุรีของเราได้ให้เกียรติมาด้วยขอเป็นผู้มือให้ท่านนี้หนึ่งครับคือใครมีปัญหาเรื่องกฎหมายเนี่ยปรึกษาได้เลยทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องอีกท่านหนึ่งที่มาถึงแล้วคุณแม่ครูจงตนผู้กระจ่างนะคะท่านเป็นคุณแม่ของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านมาแล้วด้วยนะคะคุณแม่อยู่ตรงไหนครับคุณแม่ไหนคะคุณแม่อยู่ตรงกลางสวัสดีคุณแม่หนึ่งรอบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเป็นผู้แทนนะคะที่จากบางแพอยู่ตรงไหนครับสวัสดีด้วยครับซึ่งก็คือเรามีรายการในช่วงของคริสจักรที่ปัตตานี7แห่งทุ่งกรุงทนวันเสาร์ตอน 9:00 น. ถึง 10:00 น. นะ